ขันตาพ่อจบรายการเสียงเชิดในประเทศไทยนะครับมืาอนี้กับเสียงตพ่อครับตาถ่อนะครับบ่ายแรกกับรายการประกวดร้องเพลงครับลูกทุ่งไทยหัวใจกกปส์ลูกทุ่งไทยหัวใจกปปสครับเดี๋ยวนี้กับขัดมาหอดรอบได้แล้วพี่เจ้ามาหอดยังรอบแรกอยู่ครับแต่ว่าซี่ซี่ซันสามบ่านี่ครับร่วครับคือขัดเอาเสียงดีมีคุณภาพอีหลีแมนแมนแนะครับแต่ว่ารางวัลนั่นโบท่านบอกมันบ่ะครับโบท่านได้บอกเดี๋ยวจะบอกไอเขามาเข่ารายการก่อนเชิดตาถ่อไปก่อนครับได้ข่าวว่าเป็นรถปิกอัพครับพี่รองครับ ต่ว่าล้อครบสี่ล้อบ่ะล่ะยังบ่ท่านได้ครบสีบ่ล้ออีมีแต่รถปิกอัพต่ว่าล้อบ่มีข่อยกับ่เอาเด้แบบนั้นนะ่ะเออมาเบิงอียังนอข่าวมืม้กับมีข้าวข้าวมากมายครับ,บมาเบิงขุดองค์อาจเน่ยปูดูสมัครสมชายว่าซันว่าแจงปปชอด้วยตัวเองให้มันเป็นตัวอย่างว่าซันอ้าวมาเบิงทางด้านภาคชาติปัตในจากหน้อยพี่น้องครับครับใายองค์อาจครามไพ่บุญร้องหัวนาพักประชาธิปัตย์ปอ้ยมาร้องคักร้องแน่แถวเจ้ามหันลิ้นกัด แถลงก่อแล้วนี่ที่นางม่านไ okay. หลชินวัตรนี่แหละครับพี่น้องครับผู้ใด้นางมัานไหลชินวัตนนา่งม้านไหลก็คือหญิงหลักตัวสุ้มโจรหาลอยคือต้นวา้นวาเมือครื่องจีนโจรหาลอยชินวัตรครับจะต้องไปให้ถ้อยคำคดีทุจริตจำนำข้าวต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบุยแห่งชัดหรือปอประชในมือนี้นะครับวันที่สามสิบอยานักไฮ อีนา่งม่านไายเดินทางไปให้ถ้อยคำด้วยตัวเองเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองจะอ้างว่าดูแค่นโยบายแล้วจะปฏิเสธความรับผิดชอบคงไม่ได้ครับเพราะขอก้าวหาคือซอจงใจใช้อำนาจนี้ที่โดยบ่ชอบประสันนีย์พอย่อใหญ่ออ่์อาจว่าดิจึงไม่สามารถให้คนอื่นไปอธิบายแทนได้เนื่องจากเป็นบุค เนื่องจากเป็นดุลพินิษของนางห0า,า,า,าร้อยเลิกเทียก่อนกับซับสนในการเส้นเอกสารเออนางม่านนาหาลอยอันนี้คุณองอาจว่านะครับเออนางม่านนาไอ้นางมา่นา,งมานหาลอยนี่เป็นผู้เส้นสร้างการชี้แจงแถลงถอยขําที่เกี่ยวกับนโยบายจํานาเขาซึ่งคนอื่นบทรับความคิดและจิตใจของอีนางม่านหาลอยนี้ได้ ว่าจะดําเนินนโยบายนี่ไปได้จังไดวสันพ์พว่าด้ครับอันนี้กับคูอดคงอาจแนะ่ยน้ำของเบิ้งตัวอย่างคุณสมักเบิ้งตัวอย่างคุณสมายแมนนั่นเือโมเดลเป็นบ่นั่นคือตัวอย่างหนึ่งถ่าเฮ็ดดีแต่ยูได้ภายไต้กรอบรัฐธรรมนูญภายไต้กรอบของกฎหมายบอมมีผู้ใดสียุ่เหนือกฎหมายครับพี่น้องรับพระว่าจะเป็นผู้นํายิงกิจสําคัญของผู้นําสํเร็จของนายกรัฐมนตรี ว้จะสูงกว่าบุคคลธรรมดาครับคุณทอมาเบิงตรงนี้บ้างรวบสมุนโกตีพกปืนกระสุนนับร้อยขนเสาวิทยุจากแม่สอดขึ้นเชิงรายเจ้าหน้าที่ไฟข้าวเฉพาะกิจนะครับรอสนะครับชกก็กขึ้นหน่วยเฉพาะกิจรอสีได้ร่วมกับตำรตะเวนชายแดน3-4-6แม่สอดและก็เจ้าหน้าที่ตำรวจของกองก,องกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดตราด นะครับจังหวัดตากมเม็นตลาดตากครับภาคเหนือแล้วก็มีตํารวจสพแม่สอดก็ได้ร่วมกันจับกลุ่มนายมานะทวินพงอายุ30ปีซึ่งเป็นชาวบุรีรัมพร้อมด้วยของกลางอาวุธปืนพกสั้นไทยประดิษฐ์ขนาดจุด22นะครับจำนวนหนึ่งกระบอกแล้วก็มีเครื่องกระสุนปืนจำนวน4รายการมีกระสุนปืนจุด22จำนวน78นัดแล้วก็มีกระสุน ปืนขนาดจุดสีหาจำนวน4นัดกระสุนปืนขนาดจุดสาจำนวน1นัดและกระสุนปืนลูกซองเบอร์12บสอจำนวน24นัดที่บริเวณเส้นทางสายตากแม่สอดคับพ่อ,อยุจุดตรวจบ้านห่วยหินฝนมูที่7็ดตำบลแม่ปะอำเภอแม่สอดภายในรถยนต์นะครับยี่ห้อนิสสันรุ่น b ิ๊กเอมสีม่วงขาวหมายเลขทะเบียนนะครับ ต่ประตักน้าหนู C192 กรุงเทพมหานครจำนวนหนึ่งคันและวก็เจ้าหน้าที่พันกระต่ตั้งขอกล่าวหาว่าพกอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายหรือนำอาวุธปืนไปในเมืองทางสาธารณหมู่บ้านโดยไม่ได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวและวก็เจ้าหน้าที่ชุดจับกลุมครับปัญทอครับครับ,รบมีการสืบสวนสอบสวนเบื้องต้นก็ได้ขอมุ่ว่า ผู้ต้องหาได้ติดตามขบวนรถยนต์รถบรรทุกขนเสาอากาศวิทยุเคลื่อนความถี่90.50เมกะเฮิรตซ์นะครับ SM 90.50เมกะเฮิรตซ์ซึ่งทางสถานีวิทยุคนเสื้อแดงของนายวุฒิพงศ์กฎจธรรมคุณขือโกตินี่แหละครับซึ่งเป็นแก่น้ำเสื้อแดงเช้าปทุมธานีซึ่งไปตั้งสถานีวิทยุณนะบ้านเลขที่74ทั4ถนนสายอำเภอแม่สอด แล้วก็อำเภอเมืองตากเขตตำบลแม่ปะอำเภอแม่สอดจังหวัดตราดนะครับซึ่งอยู่ในบริเวณสถานีขนส่งแม่สอดของเอกชนและก็ถูกพันตำรวจเอกเอกราชอินตะนะครับนี่แหละครับซึ่งเป็นผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรแม่สอดประกาศหามบ่อให้เปิดสถานีวิทยุจากบ่มีใบอนุญาตวัานว่าครับซึ่งนายโกตีกระด้สั่งให้ทีมงานลือถอนเสาอากาศวิทยุแล้ว แล้วก็ลำเลี้ยงในการข้่รถยนต์บรรทุกเดินทางออกจากอำเภอแม่สอดนะครับแล้วก็มีเป้าหมาไปที่จังหวัดเชียงรายนะครับเมื่อเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจห้วยหินฝนอำเภอแม่สอดจังหวัดจากได้มีการตรวจค้นจึงพบอาวุธปืนสงครามนี่แหละครับพี่น้องเป็นจังด่กลุ่มของพวัเข้าในบอมีอาวุธถากโกตีไปใส่มันสีมีการบาดเจ็บล้มตายโลดเพราะฉะนั้นผู้ที่ต้องแสดงความรับผิดชอบท่านพอบอตร พลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วนี่แหละเขาเรียกว่าจับได้ค่าหนังค่าเขาจับได้โดยตำรวจเดจ้าทศครับว่าได้จับได้โดยเราม่อมนะครับจับได้โดยตำรวจคนจะสารรูปหรือไม่สารรูปก็ตามนะครับคำว่าสารรูปก็คือสารภาพครับในที่สุดคุณกับสารรูปสารภาพว่าเป็นของเจ้าของอิออนี่แหละคือหลักฐานชัดเจนฝากไปถึงคุณทักษิณและคุณยิ่งรักห้ามได้ไหมครับหมาเจ้าของไปกัดคนมันก็ต้องเอาโซ่ผูกไว้งัอเจ้าของ หลุดไปกินเข่าคนมันก็ต้องผูกโซ่สนเข้าไว้แมนเพาเาจะว้อครัาผมแมนแล้วครับงัวเจ้าของคว้วเจ้าของเลี้ยงบอดีมันไปเขาหัวเขาสวนพืชนะไปทวดว่าเขารอมบอดีเขา้อมดีสิตายแต่ว่ามันไปเข่าเห็นจงไดนั่นแหละครับควยมันหานคือตรงนี้ควายมันหานควายมันหานก็คือควายมัน้นครับควายมัน้นควายมันหานเพราะฉะนั้นเจ้าของสัตว์หรือหัวหน้ากหกหัวหน้าแจ้งเจ้าของผักถ้าทักสินสร้างว่าหยุดเดี๋ยวนี้โกติถ้ามึงทำกูจะตัดมึงออก จากมวลสมาชิกรับรองว่าซุ้มบุนีเศร้าทันทีครับเอ,อันนี้บ่หัมนี่ครับพี่น้องมาเบิงเรื่องนี่ครับนาสงสารประเทศไทยทุกมือนี่เงืนกูโหดว่าสารพ้นว่าขวัวโตะฟาดหัวเยือป่างไตหลังทรงเงืนไล่วันบ่ท่านใจพี่น้องมาเบิงเอาข่าวนี่ยุสัยบาดเหตุเกิดยุสายเมืองร่ำปา่างบนตัวนี้ไหมเปนธรรมดาตัวนี้ครับร้อยตำรวจตีอำนาจสายเขือปันร้อง สวปอสอพ่อเมืองลำปางพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจเข้าสอบสวนญาติของนางการจน้าค่ำเป่าแล้วค่ำเป่าเหลวอายุ39ปีครับซึ่งถูกทำลายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บซึ่งอยู่ในห้องฉุกเฉินเพื่อให้แพทย์รักษาพยาบาลและรอเอ็กซเรย์สมองเนื่องจากถูกของแข็งฟาดเข้าที่หัวจนแตกอาบเลือดครับพี่น้องครับมึงก็โหดคักแท้ครับ ยืมเท่าไดรพี่น้องครับไปยืมเงินยืมเงินเขาก็บ่ไหลายพี่น้องครับ oh. ดอกลอยละยี่สิบพอใหญ่จาครับจำนวนเงินหนึ่งหมื่นห้าพันบาทแต่ว่าในสัญญาจะส่งดอกวันละเจ็ดร้อยห้าสิบบาทยืมเืินหาพี่น้องครับส่งดอกมือละเจ็ดร้อยห้าสิบบาทดอกลอยละยี่สิบโหดเกินไปปะพีพ่โหดมันโหดครับร้อยเอกร้อยทผมก็ไม่กลัวแต่ผมกลัวร้อยละยี่สิบร้อยเศร้าไหมก็ยากไหม แต่ว่าพวกนี่พี่น้องครับพวกที่ปล่อยเงินกู้พวกนี้มันเป็นพวกฟอกเงินค้าอาวุธสงครามค้า,า,ายาสเสพติดแล้วทาไมตํารวจถึงปล่อยให้ลอยนวลให้ผมถามหน่อยสิครับถ้าเกิดเราปฏิรูปได่จะไม่มีพวกเงินโหดๆแบบนี้ครับพี่น้องครับผมนี่แหละทีเป็นผู้ไปจัดการมันเองครับเออพอค้ายาเสพติดเงินตัวเองฝากธนาคารไม่ได้ครับเอามาปล่อยให้ชาวบ้านฟอกเงินค้าอาวุธสงครามเอาไปฝากธานาคารไม่ได้ครับ,รบมีแต่ลูกน้องผู้รักผู้ยยใหญ่หน้าตัตั้งนั้นเลย เฮาประชาชนนี่แหละครับปาบมันไดค,ครับพี่น้องถ้าเราพร้อมเพียงกัน,ม,นมีนิท่านเรื่องหนึ่งข่อยสีโอสูจอนนีท่านเรื่องนกกระจาบพี่น้องครับเอานกกระจาบก่อนมันมีหลายเรื่องที่ข่อยสีบอนกกระจาบฝูงบักไ่ครับพี่น้องชาวหน้าดักตะคายไอ้แมนบ่มัน,นสิงลุ่งไปกินเขาชาวหน้าเพราะว่าควาาพร้อมเพียงเฮียงนากันของนกกระจาบของฝูงนกกระจาบพญาจาพุ่ง ครับชาวบินมาถึอตไคายเขาแล้วมั่นกับผ้าบินร่วมตัวกันผ้าตไครยหนีไปได้เอาตัวรอดสุขุสุขสุขนครับนี่คือนกกระจาบตัวเล็กๆน้อยๆแต่เพราะความพร้อมเพียงค,ความสามาคัคคีนี่คือความสามัคคีของนกกระจาบครับ,รบรข้างแล้วข้างเล่าเอาตัวรอดมามือหนึ่งครับพี่น้องนกกระจาบเกิดทะเละเถียงกันตีกันหัวล่างข้างแตก เออทุไรก็ว่าเจ้าของเก่งมือนั่นถ้ากูไม่พาเพื่อนบินไปเ,เป็นเพราะว่าปีกกูแข็งแรงพวกมึงถึงรอดจากตะข่ายชาวนาเ,เถียงกันตีกันกูก็เก่ง ปีกมึงไม่เก่งเท่าปีกกูสแล้งพอยจาพงนี่แหละคลือเทียงกันไปเที่ยงกันมาตีกันหัวล่างข้างแตกอ่อนแรงบินไปปุ๊บติดตะไครยเช่าหน้าตายคอหล่อนี่เพราะว่าความแตกสามาคีครับพี่น้องครับนี่ท่านเรื่องนี่สอนในหูว่าหนึ่งเฮาต้องมีความเป็นปึกแผ่นสมักสมานสามาคีพี่น้องสู่ไปพร้อมๆกันบ่เป็นไปถากันผู้นี้เป็นักดาจอว่ากูไปสู่หลายแล้วล่ะกูหมดกินหลายแล้วล่ะให้มึงมาสู่เนี่ยประเทศชาตินี่บ่เป็นของกูผู้เดียว พี่น้องยาคิดจังสันครับผมพี่น้องภาคใต้มาถ้าหากปฏิรูปสําเร็จนะครับพี่น้องเช่าอีสานก็นได้ครับได้อีหยังจ้าทอะหนึ่งได้ความเป็นประชาธิปไตยกลับ,บมาสองได้ขับไล่รัฐบาลใดก็ตามที่มันโกงศาสตร์บาดเมืองไปยึดทรัพย์มันมาเป็นสมบัติของชาติจะไม่ดีหรอครับจังปตทอทเนี่ยเมื่อก่อนเติมน้่ยมันลิตระถึกๆ<อ>แต่พอเอาไปไข่ต่างชาติแล้วก็มีนาการเมืองมีสมุนลิวรอกแลก้วกไปสมบไปสู้หก มิไปฝากไปทําธุรกิจกับเขาไปมีผลประโยชน์กับเจ้าต่างชาติก็ถือว่าเป็นการทําลายคนในชาติของตัวเองเออบ้านเจ้าของกำลังสิตายแต่ไปสมคบคิดเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองนี่แสดงว่าตระกูลไม่กี่ตระกูลที่มันเห็นแก่ตัวรประเทศไทยรวยเพียงไม่กี่ตระกูลเจ้าไปเบื้องรลด่ามิไผ่มีหุ่นอยู่ในปตทนะครับไม่กี่ตระกูลแต่ว่าบัดนี้ นำมันขุดอยู่เมืองไทยได้บากหลายส่งอ,ออกเป็นระดับเจ็ดของโลกครับแต่ว่าประเทศเจ้าของที่มีสัพยากรธรรมชาติมีแรล่มีวัตถุดิบนะครับส่งจากไทยไปเมืองนอกส่งกลับมามันคือแพงเกินเพราะฉะนั้นถ้าปฏิรูปสําเร็จผมก็อยากให้มีการปฏิรูปพลังงานพมม <Man. S 1> นะครับขอฝากไปถึงพี่น้องพันเมิตรพี่น้องเอเอทีวีสิบสามสยามไทยทีนิว,ท,นวทีวีนก,กู้เพราว่าจะเป็นสุวรรณภูมิหลายคนต้องการได้ ลุงกำนันพูดเรื่องนี้ผมคิดว่าลุงกำนันท่านเป็นผู้ใหญ่แล้วท่านฉลาดท่านไม่โง่หรอกครับแต่ถ้ากำนันสุเทพพูดอะไรลงไปแล้วปรับปับเป็นระดับนะครับเป็นรถแบบเป็นทีเป็นท่าเป็นแผนที่มีการวางแผนบ่แม็นฉี่คุยไปแล้วเฮ็ดบาได้บ่แมนสุริยไสยกัตศิราพี่นกเขาก็อยู่ฝ่ายเราเขาไม่โง่หรอกครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นพี่น้องอย่าสับสนพี่น้องอย่าเข้าใจผิดขอให้พวกเราร่วมแรงร่วมใจ ชนะรัฐบาลโจรชนะรัฐบาล500ชุดนี้ซะก่อนครับถูกคนมีสิทธิ์ออกสิทธิ์ออกเสียงน้ำกันจะปฏิรูปอะไรพลังงานเหรอก็มาพูดมาคุยกำนันสุเทพนะครับถ้าชนะแล้วหมายถึงประเทศไทยชนะด้วยกันทุกคนครับผมกำนันสุเทพก็จะไปเลี้ยงหลานที่บ้านอสอสอท่านก็ไม่ลงเพราะฉะนั้นพี่น้องไม่ต้องนัดใจเราปฏิรูปแน่นะครับระบบพลังงานบ่อยากใ,ให้ผู้ใดมาเอารัดเอาเปียบพี่น้องอย่างแน่นอนขอขอบคุณพี่น้องพันธมิตร นะครับที่ห้แงยบคิดบ่มองตรงนี้เขาต้องรับฟังถูกเสียงเพื่อนของเรานะครับติชมเราดีใจนะครับอาจารย์ต่อหนึ่งติเพื่อกอไม่ใช่หยอเพื่อทาลายบ่แม่นเฉียนกับมาเป็นมูของผู้นั้นเพื่อที่สิไม่อยู่ให้แตกเราแยกกว้างแบบนั่นหมากับเบิ้งออกแม่นห่วอาจากยรอเราไม่ได้กินเน่ยเป็นอาหารเ้ากินเขาเนาะอาจารย์ต่อครับ แตกความสามัคคีครับพี่น้องครับอย่าคิดว่าเออตัวเองอยู่บ้านขันห่อว่าไปผู้อื่นเขาก็ไปเขาจะคิดตัางสันพี่น้องครับเราต้องช่วยกันครับออกมาอย่าแตกความสามัคคีเห็นว่าผมบอกนี่ท่านเปรียบเพียบนกกระจาบครับถ้ามันอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนมันก็พาตะ่ายปีนตะ่ายหนีไปได้ครับถามมันแตกสามัคคีเออถ้าไม่มีกูไม่ชนะแน่นอนมันกับแมนอยู่ครับพี่น้องครับ พี่น้องต้องออกมากันพี่น้องว่าทักษิณเป็นค้นบอดีทักษิณกินบ้านกินเมืองพี่น้องกัยยุนาจอครับมาออกมานํากันครับถ้าไม่เราเราไม่ไปเขาก็ไปอยู่หรอกเต็มบ้านเต็มเมืองอยาวาจังสันเดี๋ยวนี้ประเทศชาติต้องการค้นกล้า ก้าอียังครับก้าที่สิ่อสู่บอยนักรากาที่สิเปงัดตู้เสพเด้อบอยนักาสิกาที่จะไปพกปืนยิ่งผู้นั้นผู้นี้แบบนั่นบอยเป็นคนก้าครับพี่น้องเขาเรียกคนเลวแล้วครับผมนี่แหละสังคมบ้านเมืองเกิดความวุ่นวายคือจะเถาะยกตัวอย่างเรื่องนกกระจาบพี่น้องครับสมัยกรุงหงสาวดีมี่บุเรงน้องเป็นกษัตริย์ของพม่านะครับประเทศไทยณเวลานั้นเพราะว่าจะเป็นพระมหาธรรมราชา บพราว่าจะเป็นพอของสมเด็จพระเนเรศวรมหาราชเป็นเจ้าเมืองสองแคว่เจ้าเมืองพิษณุโลกพี่น้องครับมีสมเด็จพระยาออกยาจาัก,กรีออน,นี้ตะก,กี้กับเข้มแข็งแต่พ่อไปเห็นมุมมองคือคุณตัดสินเนี่ยไปเปรียบแล้วคือคุณตัดสินเพระาะว่าโอ้กูได้ถ้าหากว่าพม่าชนะกูก็เสียเป็นเสนาอามาตไปเอาผู้เดียวนะครับคือปองเห็นความรลภงเพราะเห็นแก่ตัวของทักษิณกับของ สมเด็จพญาออกญาจักรีนี่บอเมเป็นไพโรดใจสิงนี่คือนักแสดงะนะครับ <laughs> หนึ่งกูสิไปพูดเดียวกูด้วยพูดเดียว <c oughs> ก็เลยหักหลังชาติบ้านเมืออเจ้าของนี่แหละคือความแตกลาวทาทักษิณหรือพญาออกญาจักรีบร่เห็นแกโตอบอคิดว่าสิไปด้วยพูดเดียวบ่เห็นปองสังคมบ่มีเข้ามาเกิดความแตแกแยกเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักะเครพครับจําไว้เลยว่าใครก็ตามที่คิดเห็นแก่ตัวเอารัดเอาเปรียบตัดช่องน้อยพอตัวทักษิณชินวัตร หรือพยาออกยาจาัก,กรีแพ้แน่นอนเพราะฉะนั้นแกนำกนปปสไม่มีใครหวังรวยแม้แต่คนเดียวครับคุณต่อครับครับผมทิ้งท้ายมีนิท่านอีกเรื่องหนึ่งสีบอกสุพีนองฟังครับครับอยู่ในป่าแห่งหนึ่งสร้างซึ่งเป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดว่าต่อไปอยู่ในป่าแห่งนั้นสีลงไปกินน้ำอยู่ห่วยครับพี่น้องจะลงไปกินน้ำที่ลำห้วยปรากฏว่ากำลังเดินไปอย่างสง่าผ่าเผยมีลังมดแดงขวางทางครับพี่น้องครับเอเอ ไอ้เจ้าช้างนี่ก็ตวาดแว้นแว้นแหละครับโมโหเฮ้เยไอ้พวกมดแดงกระจกมึงรู้หรือเปล่าว่ากูเป็นใครเนี่ยอกูคือพญาช้างใหญ่พญาช้างสารใครก็กลัวกูเพราะว่ากูใหญ่ที่สุดว่าจะได้ที่่านมากูจะลงไปกินน้ำมึงขวางทางกูทําไมตวาดแว้นแว้นครับสมัยก่อนสร้างเปาไรนี่เเ <Man S 2> ออใส่มดแดงครับมดแดงนี่ก็รวมตัวกันครับพี่น้องอยู่ในลังก็บอกว่าข้าผู้น้อยไม่ได้ตั้งใจมาขัดขวางทาง พระเจ้าทางสารครับ,รบผู้เป็นหลักเป็นใหญ่อยู่ในป่าแห่งนี้แต่ลมพัดลังของข้าพระเจ้ามาก็เลยมาขวางบังเอิญขวางทางท่านขออภัยให้ข้าผู้น้อยด้วยวสัพนพันว่าเพิ่นแข็งได้ใจครับเพิ่นสร้างนี่<อ>ว่าเออว่าเจ้าของมีกําลังบางสางจะลังแกไขก็ได้<อ>วสันพอ่จาพงออดูถูกเหยียดย้ำว่าพวกเจ้าตัวเล็กๆไม่งั้นเอเดี๋ยว ข้าจะเอาลังของเจ้าไปส่งวันสัมภาบาทนี่เยาง่วงยิบขึ้นมากครับพี่น้องครับออเจะมาทํำลายมดแดงนนั่เห็นเขาเป็นตัวเล็กๆน้อยๆในที่สุดครับมดแดงลังไม่ใช่ลังน้อยครับรวมตัวกันเข้าไปในลวงกาสร้างครับพี่น้องครับเข้าไปในหู้ดังเข้าไปในหู้ดังสร้างกัดสร้างครับพี่น้องครับเอสร้างในที่สุด พญาช้างใหญ่ตัวนั้นก็ต้องยอมมดแดงครับพี่น้องครับนี่เพราะความรวมตัวสามัคคีของมดแดงทำให้คนใหญ่ๆล้มได้ล้มได้ช้างล้มยิ่งเสียงดังแมนนี่ก็หมายความว่าคนที่เนรคุณนหานถึงคนที่หลงตัวเองอยากจตุพรพรมพันธ์อย่างทักษิณคือทักษิณเนรคุณแผ่นดินไทยจตุพรพรมพันธ์เนรคุณพี่น้องคนภาคใต้ไปดูถูกเกียดหยามคนภาคใต้ นี่แหละครับคือการหลงตัวเองคืออื้งอ่างที่จ่าเถาะอื้งอ่างกับสั่งที่จ่าเถาะบอกมากัคล้ายๆกันชิดว่าเห็นหมดแดงตัวเล็กตัวน้อยบ่มีนำยาแต่ว่าทักษิณเปรียบเสมือนสรั่งครับพี่น้องม่วนมหาประชาชนเปรียบเหมือนหมดแดงเพราะว่าทักษิณยิ่งใหญ่เคยเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีและกำรวยพี่น้องม่วนมหาประชาชนเปรียบเสมือนหมดแดงเอาแน่เอาไว้เลยยังไงมันก็ไม่มีตังหรอกถ้าไม่มีตังจ้างมาหลวงสุเทศก็จนแต่ทักษิณ เป็นคนที่ยิ่งใหญ่เป็นคนที่ร่ำรวยเงินบรดิษฐ์ประยักพี่น้องก็มากมายนายกก็เป็นของเราตำรวจก็เป็นของเราแต่ทหารอ่าเราก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นของเราหรือเปล่าต้องถามอีปูมันอ่าแต่หลายคนก็บอกว่าอาจจะเป็นน้องเขยเราอันนั้นเราไม่ทราบ <laughs> นี่แหละครับเพราะฉะนั้นทักษิณคุณอย่าหลงลมเป็นนายกรัฐมนตรตีที่ลำมอย่าลำาพองอย่าลำพองเจ้าของครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับหนึ่งทักษิณอย่าลืมแผ่นดินเกิดอย่าจ้วงสถาน อย่าเนรคุณอย่าคิดว่าตัวเองเป็นใหญ่อย่าคิดว่าตัวเองรวยแล้วขอถามหน่อยก่อนที่คุณทักษิณจะมาร่ำรวยคุณมีเงินจีบาทคุณออกมาจากท้องพ่อท้องแม่เว้เวะเวเพราะฉะนั้นทักษิณมื่อนี้ถึงคุณสิรว่ยยิ่งใหญ่แต่คุณอย่าลืมกำพืชตัวเองก็แล้วกันครับครับแนนครับครับเรื่องนี้ครับประกาศในจังน้อยครับกรุณาช่วยประกาศคนหายครับหายมาสี่ห้าวันแล้วโอ้คนป่วยนะครับเป็นป่วยรูป รูปล่างสันทัดรูปล่างสันทัดเป็นเพศหญิงอายุส4สิบสี่ขวบใส่เสื้อใส่ใส่ยังนี่เปลือกแขนข้างขวาเออแมนบอลพ่อใหญ่เือกใส่เปลือกเปือกใส่เปลือกแขนเปลือกแขนด้านขวาครับผู้ใดพบเห็นกรุณาติดต่อศู5ย์2ดห้าสองห้าสองอะไรนี่พ่อใหญ่จ๋าตัวตัวเลขนี่ศูปห้าห้าสองนย์ห้าหนึ่ง็ดะครับคุณสุทธิศักด กรอบทองครับศูนย์ห้าหนึ่งเจ็ดครับศูนย์แปดห้าสองห้าสองศูนย์ห้าหนึ่งเจ็ดสุดที่สักกรอบทองนะครับครทำเป็นห่วงมากนะครับตอนนี้ถ้าใครว่าผู้ใดผู้เห็นครับใส่เสื้อไปชุดเดียวครับเออรูปร่างสันทัดใส่เพื่อแขนคางขวานะครับมีผู้ใดผู้เห็นกรุณาติดต่อโดยเด้อศูนย์แปดห้าสองห้าสองศูนย์ห้าหนึ่งเจ็ดนะครับพี่น้องครับคือจะถอดการที่คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะล่ม นะครับเท็ดไห้พี่น้องค้นเสือแดงชาาอีสานโกรธแค้นมากจ้าาออยากดูบ่าวการที่คุณอภิสิทธิ์ล้มไปอย่างคือเท็ดไห้พี่น้องคนอีสานโกรธแค้นมากเพราะว่านะครับไม่ได้ล้มแบบธรรมดาแต่ล้มไปแล้วทําให้ไหปลาแตกไปด้วยว่ญญาทนบ้าโอ้ยเอากระได้เนาะ <laughs> นะครับไอเดเลตแล้วทรงไม่ให้ข่อเบิง้งวันทนบ้าล้มไม่ได้ล้มธรรมดาทําไหปลาแตกแตกด้วยวันทันบ้าไหปลาแตก นะครับครับมันผู้ใดทําให้ปลาแตกแสดงว่ามันผู้นั้นเป็นบ่อนทําลายชาติมาักอันนี้คือมันหลอกกันได้ลูกโซเชียลครับนะครับเมื่อนี้นะครับผมจะไปยิงจ่าอยากอ่านข่าวนี้เดีแต่ว่าเวลาเบิดจตจอยครับไขใหม่ล้านท่องชุมชนเมืองเก่าครับวดสามคู่หาจังน่อยจังนรอยนี่เห็นบ่ท่องปรากฏว่าเอาไปบ่ไดจักเส้นเลยตัวนี้ไหมอยู่เมืองอุบลราชธานีครับมียวเพิ่ได้ลูกลามเร็วเห็นบ่มันห่อนมันใหม่มันเป็นอย่างสีตัวปีนองครับครับผมเออท่อง ออกไปพอไหจักเสร็จเลยครับผมแต่ว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงครับดับไฟหมดแล้วกรุณาอยู่เฉยๆนะครับครับผมอย่าเข้าไปคุยนะครับร้านทองนะครับเอามื่อนีครับพี่น้องเสียงชนบทไทยคือจังไสหลังลาประมาณป่ามานแต่เต่าบอกคือไส่ลังเขาเขานั่นเขาแต่งูครับอําล่าผ้าจากพี่น้องมือนี่เบิดเวลาเวลาเบิดครับเมื่ออื่นมาพอกับสองลูกไส่ลาพ่อใหญ่จ่าพุ่งสารคามน้องไส่ลาเถาะเมื่อุดอครับผมครับ อ,อื่นเวลาสิ่เอ็ดนาฬิกาไปถึงเทียงพ่อกันไหมครับพี่น้องครับเมื่อนี้ขอากล่าวคำว่าสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับ